بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهไม่ได้มาแถวนี้นานเลยลืมซอยนะกว่าจะแล้วก็ที่สำคัญคือเข้าใจว่าเป็นเสาหน้าดูผิดดีนะว่ามีใครโทรไปต้องเยซากัลลอฮ์เลยครับนะคิดว่าวันนี้โล่งแล้วแหละว่าไม่มีอะไรโทรไปก่อนก็รีบออกมาเลยนะแต่ก็รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องที่นี่นะครับแล้วก็เห็นว่าที่นี่เนี่ยก็มีการต่อเติมในการที่จะทำเป็นอาคารจริยธรรมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งข้างหน้าก็ถือว่าอัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องครับวันนี้สิ่งที่เตรียมมาบรรยายกับพี่น้องทุกท่านเนี่ยเป็นเรื่องที่ถือว่าสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของการเป็นมุสลิมเรื่องอื่นนอกจากเรื่องนี้เนี่ยจะผิดพลาดจะตั้งใจกระทำหรือไม่กระทำก็ตามตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยยังมีสิทธิ์ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวผมจะขยายให้ฟังแต่เรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมกำลังจะคุยกับพี่น้องเนี่ยถ้าติดตัวของเราไปจนถึงวันเกียรติ์มะแม้เพียงหนึ่งในสิ่งที่เป็นสิ่งที่กำลังจะคุยต่อจากนี้ไปเนี่ยแม้เพียงหนึ่งเดียวนั่นแปลว่าเราจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการอภัยต่อพระองค์อัลลอฮ์เลยแปลว่าใหญ่ไหมแปลว่าใหญ่มากด้วยกับสิ่งนี้วันนี้เลยได้เอามาคุยกับพี่น้องเพื่อให้เราระวังป้องกันและพยายามที่จะให้สิ่งเหล่านี้ไม่เข้ามาสู่ชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดก็ตามแล้วถ้าหากว่าเราอยากจะได้อยู่ในสวงสวรรค์กับครอบครัวของเรากับคนรักของเรากับใครก็ตามที่เราคาดหวังว่าเราอยากจะพบเขาในสวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ตะอาลาสิ่งเหล่านี้ต้องไม่มีเด็ดขาดเพราะถ้ามีเราจะไม่มีโอกาสได้พบกันในฐานะของการเป็นบ่าวที่ได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ตะอาลาซึ่งถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องที่จากนี้ไปซึ่งผมเชื่อว่าเราเองก็น่าจะมีพื้นฐานกันอยู่ละแต่การระมัดระวังมันตรวจสอบมันพินิจพิเคราะห์และออกห่างให้มากที่สุดจะปลอดภัยที่สุดเราจำอัลกุรอานอายะห์หนึ่งได้ใช่ไหมครับว่าที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ตรัสบอกว่าอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชรกะบิฮิวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชาอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะไม่อภัยลายักฟิรุอัยยุชรกะบิพระองค์จะไม่อภัยให้ในการที่ใครก็ตามตั้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นภาคีต่อพระองค์ลายักฟิรแปลว่าอัลลอฮ์จะไม่มีวันอภัยเลยในสิ่งนี้ดูเผินๆเนี่ยเหมือนกับอายะห์นี้เนี่ยปิดโอกาสเลยว่าถ้าใครมีชิริกแปลว่าไม่ได้รับการอภัยแต่พระองค์ยังเมตตาเราว่าตราบใดที่วิญญาณยังไม่มาถึงตรงนี้
ยังไม่ถึงวันสุดท้ายวันที่เราพยายามจะอุทธรณ์ต่ออัลลอฮ์ที่บอกร็อบบิรจิอูนีละอัลลีอะมะลุซอลิฮันฟีมาตะรักที่บอกว่าโอ้พระผู้อภิบาลแห่งข้าพระองค์โปรดประวิงเวลาให้ข้าพระองค์อีกเพื่อที่จะกลับไปอะไรร็อบบิรจิอูนีให้ข้าพระองค์ได้กลับไปสู่โลกดุนยาละอัลลีอะมะลุซอลิฮันเพื่อจะได้ไปทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในสิ่งที่ฟีมาตะรักในสิ่งที่ข้าพระองค์ได้ทิ้งมันไปแปลว่าเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยคนที่ละเลยเพิกเฉยทิ้งขว้างหลักการศาสนาเนี่ยพอถึงวันนั้นเขาจะสำนึกเขาจะสำนึกได้ว่าเวลาแห่งความน่าสะเพงกลัวมันได้เกิดขึ้นกับชีวิตเขามันได้อยู่ต่อหน้าเขาณตอนนั้นแล้วบนความน่าหวาดกลัวเนี่ยท่านทราบไหมว่าเขาร้องขอต่ออัลเลาะห์ร้องขอต่อพระองค์ว่าขอได้มีโอกาสกลับมาสู่ดุนยาอีกครั้งหนึ่งเถิดเพื่อทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่เขาเคยละเลยเพิกเฉยผ่านมาแปลว่าที่ผ่านมาทิ้งมันสิ่งเหล่านี้พอวันนั้นเนี่ยเขามาเห็นว่านี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เขาน่าจะทำตอนที่มีชีวิตอยู่แต่เขาไม่ได้ทำมันเลยอุทธรณ์ต่ออัลลอฮ์ว่าอย่าเพิ่งเอาชีวิตได้ไหมขอให้มีเวลากลับไปสู่ดุนยาในบางอายะบอกว่าขอกลับเพียงชั่วครู่เป็นระยะเวลานิดเดียวก็ยังดีแต่ว่าอัลลอฮ์บอกว่ามันเป็นเพียงอะไรครับเป็นอินนาฮากาลิมาตุนฮัวกออิลูฮามันเป็นเพียงคำพูดที่ไร้ประโยชน์แล้ววะมิววารออิฮิมบารซะคุนอิลาเยามายูบาซูนเพราะจากนี้เป็นต้นไปสำหรับคนนั้นนะมันจะมีบารซักมันจะมีสิ่งปิดกั้นที่เขาไม่สามารถจะกลับมาสู่โลกดุนยานี้ได้อีกไปจนกระทั่งถึงวันแห่งการฟื้นคืนชีพแปลว่าเมื่อเราไปอยู่ในโลกของวิญญาณโลกของบารซักจุดเริ่มต้นของโลกที่เรียกว่าเตียมะหรือเราเรียกว่ายะมุลอาคิรวันสุดท้ายของเราแล้วไปสู่โลกหน้าเนี่ยรอยต่อมันอยู่ตรงที่เราวิญญาณออกจากร่างของเราแปลว่าตราบใดที่วิญญาณยังอยู่กับร่างเราเนี่ยเรายังอยู่ในโลกดุนยาอยู่แต่เมื่อไรก็ตามที่วันที่วิญญาณถูกดึงออกจากร่างเนี่ยเราเข้าสู่อีกมิติหนึ่งของโลกที่อัลลอฮ์ได้เตรียมไว้อย่างที่เราทราบอยู่ว่าเราเป็นคนสองโลกคือดุนยาและอาคิเราะห์นั่นแปลว่าเราเข้าสู่โลกอาคิเราะห์ณบัดนั้นแล้วฉะนั้นในอาลัมบารซักคือจุดเริ่มต้นของอาคิเราะห์คือจุดเริ่มต้นของอะไรครับของโลกสุดท้ายในอัลกุรอานอายะห์นี้บอกว่าในณเวลานั้นมันมีกำแพงละบารซักแปลว่ากำแพงนะที่บอกว่าเราอยู่ในอาลัมบารซักเคยได้ยินไหมโลกอาลัมบารซักเราก็แปลว่าโลกที่อยู่ในกูโบร์ในหลุมศพจริงๆแล้วอาลัมบารซักคืออีกโลกหนึ่งอีกมิติหนึ่งที่ไม่ใช่โลกสี่เหลี่ยมที่มีโลงฝังอยู่ข้างในแล้วก็มีดินกบไม่ใช่แต่นั่นคือรอยต่อที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์ที่มันเป็นจุดเชื่อมแต่หลังจากนั้นจะเป็นอีกโลกหนึ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้เตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้ให้กับทั้งคนดีและคนชั่วเราเข้าสู่โลกอาลัมบารซักแล้วแปลว่าโลกอาคิเราะห์แล้วปัญหาคือเวลาถึงตรงนั้นเนี่ยเวลาวิญญาณมาถึงฮัลกูมเนี่ยวิญญาณถูกดึงจากล่างขึ้นบนนะจะสังเกตไหมเวลาคนเสียชีวิตใครที่อยู่ใกล้ๆคนที่เคยเห็นการเสียชีวิตเนี่ยตาจะเหลือบตาเขาเนี่ยเพราะมันถูกกระดึงจากล่างขึ้นบนคนโบราณเขาเก่งนะเขาจะดูว่าคนนี้เนี่ยหมดลมหรือยังเขาดูปลายเท้าเคยสังเกตไหม
ปกติคนปกติปลายเท้ามันจะยุบมันจะชูอย่างนี้ถ้าเสียชีวิตปลายเท้าจะตกพอตกเมื่อไหร่เนี่ยแปลว่าวิญญาณถูกดึงออกละนั้นคนโบราณเขาจะดูสัญลักษณ์ทางกายภาพว่ามันเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้ว นั่นคือฉะนั้นในฮะดีษบอกว่าเวลาวิญญาณออกอัตบิอัลบัสรตามันจะเหลือบมองบางทีเนี่ยเวลาคนเสียชีวิตแล้วตาเหลือบขึ้นเนี่ยอย่าตกใจเพราะว่านั่นคือวิถีของวิญญาณที่มาลากุลเมาต์มาลาอิกะแห่งความตายเขามาทำหน้าที่แต่จริงๆแล้วท่านจะทราบไหมว่าคนคนหนึ่งเวลาเสียชีวิตเนี่ยมาลาอิกะไม่ได้ลงมาท่านเดียวนะมาอยู่เต็มขอบฟ้าเลยนะเพื่อที่จะเอารับดวงวิญญาณนี้ไว้ถ้าเป็นดวงวิญญาณที่ดีก็มาทางชั้นบ้างมาทางชั้นบ้างอยากจะได้รับเกียรติในการต้อนรับเพราะขึ้นสู่ฟ้าเบื้องบนงั้นใครที่คิดว่าจะต้องทำเรื่องส่งวิญญาณกลัวไปไม่ถูกนะไม่ต้องเขามีคนพาแล้วมีมาเลกัสพาเรียบร้อยอันนี้ไม่ต้องห่วงฮะเขาพาไปเพราะไอ้คนที่จะส่งนี่ก็ไม่เคยไปเพราะไม่เคยไปจะส่งถูกได้ยังไงว่าไปทางไหนจริงไหมฉะนั้นไม่ต้องทำเพราะว่าไอ้คนที่ส่งยังไม่ตายเพราะคนที่ไปเนี่ยคือคนที่ตายแล้วทั้งนั้นแล้วที่นำไปเนี่ยคือมาลาอิกะไม่ต้องกลัวว่าจะไปหลงนะไอ้แบบผมมามีหลงได้เพราะว่าถึงแม้ว่าเคยมาแล้วก็ตามแต่ว่านานๆแล้วยิ่งไม่เคยไปเลยจะไปถูกได้ไงอ่ะไปไม่ถูกหรอกอัลลอฮ์ส่งเจ้าหน้าที่คือมาลาอิกะพาไปกำลังจะบอกว่าไม่ได้เน้นประเด็นตรงนั้นจะประเด็นว่าเวลาถึงวันที่วิญญาณถูกดึงออกเนี่ยคำอุทธรร้องขอความปราณีจากอัลลอฮ์นั้นไม่ถูกรับฟังแล้วแต่วันนี้เนี่ยขณะที่มีลมหายใจขณะที่เรายังมีสติสัมปชัญญะขณะที่วิญญาณยังอยู่ในร่างเนี่ยอัลลอฮ์เปิดประตูแห่งการอภัยกว้างมากไม่ว่าคนคนนั้นเคยทำความผิดมามากแค่ไหนก็ตามนะในชีวิตที่ผ่านมาจะอยู่กับมะซียัตอยู่กับการละเมิดฝ่าฝืนแค่ไหนก็ตามถ้าเขาเตาบ้าตัวขอลุกแก่โทษกับเนื้อกับตัวอัลลอฮ์เปิดโอกาสให้นะแต่บางทีการที่อัลลอฮ์เปิดโอกาสให้มากขนาดนี้เราก็ลำพองเราก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าอัลลอฮ์เมตตาเราเดี๋ยวพอไปไหนไม่ไหวแล้วค่อยเตาบัตตัวบางทีเนี่ยอายะห์มันมาก่อนไปไหนไม่ไหวนะผมบอกให้เพราะเราไม่รู้ว่าอายะห์ที่อัลเลาะห์กำหนดไว้ให้นะมันจะมาเมื่อไหร่อย่าเข้าใจว่าไม่เป็นในเราบางคนบอกเนี่ยมัสยิดเราสู้เราเนี่ยมีไว้ให้คนอายุมากเข้าคนหนุ่มก็อย่าเพิ่งเข้าเลยเพราะว่าไปเที่ยวที่อื่นก่อนเดี๋ยวไปไหนไม่ได้แล้วค่อยเข้าสู้เราหนึ่งในฮิกมะห์ที่ให้เราไปเยี่ยมหลุมศพเวลาไปดูศพเนี่ยเราจะเห็นว่าศพมันมีหลายขนาดเนาะใหญ่บ้างเล็กบ้างและเราก็รู้ว่าเวลาไปส่งศพเนี่ยเราจะรู้ว่าคนที่ตายเนี่ยไม่ใช่คนแก่อย่างเดียวนะหนุ่มสาวเด็กก็ตายได้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมเนี่ยแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมพร้อมมากที่สุดคือเรื่องที่เราจะลงรายละเอียดกันวันนี้นั่นคืออัชิรกุบิลลาห์การตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหะดีษกุดซีบทหนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่ายับนาอาดัมลาอะตัยตานีบิกิรอบิลอัรฎิคอตายาซุมมะลากีตานีลาตุชริกุบิชัยอะละอัตัยตุกาบิกิรอบิฮามักฟิรอตันที่บอกว่าโอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยหากเจ้าได้มาพบข้านั่นหมายถึงมาพบอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์แล้วนะหากเจ้าได้มาพบข้าบิกิรอบิลอัรฎิคอตายาโดยมีความผิดเต็มแผ่นดินตีรอบมายุกอริบุลอัรฎ มิลอันวะยะห์มันวะซักลันแปลว่าความผิดที่มีอยู่เนี่ยแผ่นดินบนโลกนี้เยอะแค่ไหนเนี่ยเจ้ามีความผิดประมาณนั้นเลยไปยังไง
ไม่ว่าจะเป็นปริมาณขนาดมาเต็มเลยแต่ความผิดที่ติดตัวไปมีสิ่งหนึ่งที่เจ้าไม่มีลาตุชริกุบีชัยอาในความผิดที่ติดไปเนี่ยมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เจ้าไม่มีติดไปด้วยคือการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาละอัตัยตุกะบิกิรอบิฮามักฟิรตันอัลลอฮฺบอกว่าข้าก็จะมาพบเจ้าในสภาพที่การอภัยโทษก็เต็มฟ้าเป็นเต็มแผ่นดินเช่นเดียวกันแปลว่าอะไรทราบไหมแปลว่านี่คือโอกาสสุดท้ายของบ่าวของอัลลอฮฺตะอาลาที่แม้กระทั่งตายไปแล้วเนี่ยด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺที่มีต่อบ่าวของพระองค์เนี่ยอัลลอฮฺเตรียมสวรรค์ให้กับพวกเรานะสวรรค์เนี่ยเตรียมไว้ให้กับพวกเราแต่เราเองเนี่ยแหละที่ปฏิเสธจะไม่เข้าสวรรค์ถามว่าการปฏิเสธของเราต่อการเข้าสวรรค์คืออะไรคือการดื้อดึงฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการปฏิเสธการเข้าเพราะโดยพื้นฐานแล้วอัลลอฮฺเตรียมสวรรค์ให้กับผู้ศรัทธาแต่อยู่ที่เราต่างหากว่าเราจะทำตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่มีสิทธิ์ในการที่จะเข้าสวรรค์หรือไม่นั้นในหะดีษบทนี้บอกว่ายังไงบอกว่าหากเจ้ามาพบข้าในวันกิยามะฮ์ในสภาพที่มีความผิดเต็มแผ่นดินแต่การมาในครั้งนั้นมีความผิดหนึ่งอย่างที่เจ้าไม่มีลาตุชริกุบีชัยอะฮ์ใครเก่งไวยากรณ์เนี่ยจะรู้นะคำว่าชัยอันในที่นี้ผมจะเน้นตรงนี้มากสำนวนที่เป็นนากิรอคำที่เป็นนากิรอในสำนวนปฏิเสธเขาเรียกว่าฟีซียากินนะฟีตูฟีดุลอมูมแปลว่าคำที่เป็นนากิรอคือคำที่ไม่จำกัดความเพราะว่าชัยอันแต่ในอยู่ในสำนวนปฏิเสธมันจะให้ความหมายครอบคลุมทุกความหมายของคำว่าชิริกแปลว่าอะไรทราบไหมแปลว่าทั้งชีริกเล็กและชีริกใหญ่อะไรที่อยู่ในความหมายของอัชิรกุบิลละไม่ว่าจะเป็นอัสกอดหรืออักบัดไม่ว่าจะเป็นชีริกเล็กหรือชีริกใหญ่อยู่ในบริบทของความหมายนี้ทั้งสิ้นแปลว่าชีริกเล็กก็อย่าให้ติดตัวไปนะไม่ใช่ชีริกใหญ่อย่างเดียวนะคนที่มีสิทธิ์จะได้รับการอภัยโทษหลังจากตายไปแล้วอันนี้เราพูดหลังตายนะยังมีอีกก๊อกนึงนี่ที่อัลลอฮ์เมตตาเราคือพระองค์จะอภัยโทษให้กับเราก็ได้ในอัลกุรอานตะกี้บอกว่าหากอัลลอฮ์จะไม่อภัยโทษให้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ตั้งภาคีต่อพระองค์อันนี้หมายถึงวันที่เขาไปพบกับอัลลอฮ์แล้วถ้ามีชิริกติดตัวไปเขาจะไม่ได้รับการอภัยแล้วในสำนวนกุรอานก็เช่นเดียวกันอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชริกะบิฮิวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชะในท่อนหลังเห็นมั้ยแต่พระองค์จะอภัยโทษในความผิดอื่นจากนั้นตามที่พระองค์ทรงประสงค์มี2เงื่อนไข1การอภัยโทษที่จะไม่ลงโทษสำหรับบุคคลที่มีความผิดติดตัวไปโดยไม่มีชีริกนั้นนี่คือข้อที่1ที่มีโอกาส2จะลงโทษหรือไม่ลงโทษบิมาชีอติลลาอยู่ในพระประสงค์ของอัลลอฮฺสุภาในวาตาลาแปลว่าคนที่มีความผิดติดตัวไปที่ไม่มีชีริกเจือปนเลยไม่ว่าจะเป็นชีริกเล็กหรือชีริกใหญ่ก็ตามเขามีโอกาสที่จะไม่ถูกลงโทษเลยหรือถูกลงโทษแต่มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺสุภาในวาตาลาเพราะในกุรอานใช้คำว่าพระองค์จะอภัยโทษสำหรับบุคคลที่ลิมัยยะชะสำหรับบุคคลที่พระองค์ประสงค์แปลว่าพระองค์ไม่ประสงค์ได้ไหมได้เพราะอยู่ที่พระองค์แต่เราเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์เนี่ยนั่นอย่าลืมนะว่าการเวลาเราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยโอกาสแห่งการอภัยโทษยังมีนะแต่มีข้อเดียวที่เราจะอยู่ในกลุ่มของคนที่ได้รับสิทธิ์นั้นคือต้องไม่มีภาคีเลยอุลามะฮะดีษอุลามะตัฟซีรได้อธิบายว่าภาคีในที่นี้ไม่ใช่ชีริกใหญ่อย่างเดียวนะเคยเรียนกันมาเยอะแล้วใช่มั้ยว่าชีริกแบ่งออกเป็น2ประเภทมีเล็กกับมีใหญ่บางคนเข้าใจว่าเล็กไม่ค่อยสำคัญหรอกทำได้
ใหญ่นั้นอย่าให้มีไม่ใช่เพราะกุรอานไม่ได้โฟกัสไม่ได้บอกว่ามันใหญ่อย่างเดียวครับยิ่งหะดีษตะกี้ที่ผมยกนั้นมันรวมทั้งสองมิติเลยแปลว่าต้องระวังให้เยอะในเรื่องนี้นะทีนี้ถ้ามีในตอนมีชีวิตมีโอกาสไหมเวลาตอบะมีครับอายะสักครู่นี้ใช้ตอนตายนะแต่ตอนเป็นเนี่ยคุณจะมีชีวิตต่ออัลลอฮ์จะทำผิดจะทำอะไรก็ตามแล้วสำนึกตัวแล้วขอลุกแก่โทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับเนื้อกับตัวอย่างแท้จริงไม่ทำสิ่งนั้นอีกจากนั้นเป็นต้นไปท่านรู้ไหมอัลลอฮ์ยกให้ได้หมดอัลลอฮ์อภัยโทษในสิ่งที่เป็นความผิดของท่านท่านว่าเตาบะกับอิสติฟาร์เนี่ยเหมือนหรือต่างกันเราจะเห็นสองคำนี้อยู่ด้วยกันนะอิสติฟาร์กับเตาบะสองอย่างเนี่ยเหมือนกันทุกข้อหรือเหมือนและมีข้อต่างไหนลองว่าสิใครเหมือนกันหมดไหมไม่หมดมันต่างกันตรงไหนใครบอกความต่างได้ไหมว่าอิสติฟาร์กับเตาบะเนี่ยมันต่างกันยังไงมาช้าแล้วให้เยอะหน่อยแล้วกันนะสังเกตว่าในกุรอานเนี่ยจะมีสองคำนี้อยู่ด้วยกันตลอดเลยจะเป็นคู่เลยใช่ไหมอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เวลาเราพูดใช่ไหมอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์และก็กลับเนื้อกลับตัวบางคนบอกอาจารย์มันก็น่าจะอันเดียวกันมันมีส่วนที่เป็นส่วนที่เหมือนกันและต่างกันส่วนที่เหมือนกันก็คือแน่นอนสำหรับเราเนี่ยสามารถจะอิสติฆฟาร์และเตาบะฮ์ตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราไม่สามารถทำให้คนอื่นได้ในแง่ตอบะแต่อิสติฆฟาร์ทำได้จริงป่ะยอห์ไม่ละหมาดลูกตอบะแทนยอห์ได้ไหมไม่ได้การตอบะมันต้องของใครของมันจริงไหมในกอทำในขอไม่ทำในกอไปตอบะก่ออัลลอฮฺตะอาลาแทนในขอไม่ได้การเตาบะตัวต่ออัลเลาะห์ทําแทนกันไม่ได้ทําให้แก่กันไม่ได้แต่อิสติฆฟาร์ได้มั้ยอิสตัฆฟิรูลิอาคีกุมสู่เจ้าทั้งหลายจงขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ให้กับพี่น้องของท่านเพราะอะไรครับเพราะขณะนี้ฟัลอานยุสอันเพราะในขณะนี้เขากําลังถูกไต่สวนในอัลเลาะห์ตะอาลากับอัลเลาะห์ตะอาลาในหลุมศพเวลาเอาศพลงหลุมแล้วเนี่ยนบีบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าท่านทั้งหลายขออภัยโทษให้กับเขานะเพราะตอนนี้จากนี้ไปเขาจะถูกไต่สวนแล้วนั่นแปลว่าการขออภัยโทษอิสติฆฟาร์นั้นเราสามารถที่จะขอต่ออัลเลาะห์ให้กับบุคคลอื่นได้ซึ่งต่างจากเตาบะห์ที่ของใครของมันจริงไหมนี่คือข้อที่หนึ่งที่ต่างนะอีกข้อหนึ่งแล้วกันที่ต่างเตาบะห์มีอายุมีระยะเวลาเป็นข้อจำกัดแต่อิสติฆฟาร์ไม่มีแปลว่าอะไรเตาบ้าเนี่ยจะมีโอกาสในการเตาบ้าก็ตราบใดที่วิญญาณยังไม่ถึงฮอยคูมแปลว่าสำหรับคนคนนั้นเนี่ยความตายยังมาไม่ถึงแปลว่าประตูเตาบ้าเปิดกว้างเลยสำหรับเขาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่วิญญาณมาถึงแล้วมาถึงกระเดือกแล้วอัลลอฮ์ให้มาลากุลเมาต์มาลาอิกะห์แห่งความตายมาถอดวิญญาณแล้วเนี่ยแปลว่าโอกาสแห่งการเตาบะห์ประตูเตาบะห์ถูกปิดลงอิสติฆฟาร์ไม่ใช่หลังจากที่เราตายไปแล้วคนที่มีชีวิตอยู่ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ให้กับเราได้ไหมได้แปลว่าเวลาของการอิสติฆฟาร์ไม่ถูกจำกัดเหมือนเวลาของเตาบะห์สองข้อใหญ่ๆแล้วกันเนาะนี่คือความแตกต่างฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยทั้งขออภัยโทษให้กับเราแล้วก็ขออภัยโทษให้กับคนที่เราอยากที่จะให้อัลลอฮ์อภัยโทษไม่ว่าคนคนนั้นจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วก็ตามตรงนี้ศาสนาเปิดกว้างให้คนเป็นสามารถที่จะทำให้กับผู้ที่ล่วงลับผู้ที่ตายไปได้ไม่มีข้อห้ามอันนี้เป็นมติเอกฉันท์ของปราชญ์
นอกกรณีเดียวที่จะขอให้กับคนตายไม่ได้กรณีเดียวคือคนที่เขาตายโดยไม่ใช่มุสลิมถ้าเขาตายเป็นกาเฟรหรือมุชริกขออภัยไม่ได้ครับเพราะมันจะไปข้านกับอัลกุรอานที่บอกว่าคนที่ตายไปในสภาพที่มีชีริกต่ออัลลอฮ์นั้นเขาจะไม่มีสิทธิ์ในการได้รับอภัยโทษเมื่ออัลลอฮ์ประกาศชัดเจนว่าเขาไม่มีสิทธิ์เรามีสิทธิ์ขอไหมเราไม่มีสิทธิ์ขอแล้วเพราะคนคนนั้นไม่อยู่ในบุคคลที่มีสิทธิ์จะได้รับฉะนั้นคนที่ตายไปแล้วที่เขาไม่ได้เป็นมุสลิมที่เขาเป็นกาเฟรหรือเป็นมุชริกนั้นเราไม่มีสิทธิ์ขออภัยโทษแต่ตราบใดที่เขาตายไปในสภาพที่เป็นมุสลิมเราสามารถที่จะขออภัยโทษให้กับเขาได้ขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทีนี้การที่เราจะได้รู้ว่าเราจะอยู่บนดุนยานี้ในสภาพที่มีเกาะป้องกันตัวที่ทำให้เราไม่ถลําไปสู่ในเรื่องที่เป็นอันตรายที่สุดในชีวิตของเรานั้นคือการเรียนในหมวดอักกีดะห์แปลว่าเราจะต้องรู้ว่าหลักศรัทธาที่ถูกต้องของเราเนี่ยคืออะไรเราจะเห็นได้ว่าหะดีษยิบรีนหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยิบรีนมาหาท่านนบีมาถามนบีในเรื่องที่สำคัญสำคัญทั้งนั้นเลยหนึ่งในประเด็นที่ถามคืออะไรครับเรื่องอีมานยามุฮัมมัดอัคบิรนีอานิลอีมานมูฮัมหมัดจงบอกฉันซิว่าอีมานคืออะไรนบีมูฮัมหมัดว่าอันตุมินะบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิวัลยามิลอาคิรวะตุมินะบิลกอดรคอยรวะชัรรินบีมูฮัมหมัดตอบไปว่าอีมานต่ออัลลอฮ์อันตุมินะบิลลาฮิวะมะลาอิกะติอีมานต่อมะลาอิกะวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิอีมานต่อบรรดามะลาอิกะต่อบรรดาคัมภีร์ต่อบรรดานบีแล้วก็วันอาคิเราะห์และการกำหนดสภาวะอันตุมินะบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิวัลยามิลอาคิรแล้วก็สุดท้ายคืออะไรเรื่องการกำหนดสภาวะของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาต่อไปถามเรื่องอิสลามก็บอกว่าอิสลามคืออะไรถามเรื่องอิหซานก็บอกอิหซานอันตะบุดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮูฟะอิลลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอจงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ประหนึ่งท่านเห็นพระองค์ถึงแม้ท่านไม่เห็นพระองค์พระองค์ก็เห็นท่านนี่เป็นมาตรฐานของอิหซานเลยนะนี่เป็นมาตรฐานเลยนะเสร็จแล้วถามเรื่องวันกิยามะห์นบีบอกว่ามัลมัสอูลูอันฮาบิอะลามินซาอิลคนที่ถูกถามไม่รู้มากไปกว่าผู้ถามแปลว่านบีไม่มีความรู้เหมือนกับที่มลาอิกะห์ที่ถามเหมือนกับญิบรีลแหละเสร็จแล้วก็นบีถามเอาถ้าไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วเครื่องหมายล่ะนบีตอบเครื่องหมายได้อันตะลีลอามะตุร็อบบะตฮาวะอันตุรันวะอันตะรันฮุฟาตัลอูราตัลอาละริอะอัชชาอิยะรตอบะลุนฟิลบะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องหมายซึ่งท่านคงทราบกันดีประเด็นที่จะเกี่ยวข้องก็คือว่าหนึ่งในสิ่งที่ญิบรีลมาหาท่านนบีมุฮัมมัดคือรุกนอีมานทั้ง6ประการวันนี้เราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้แค่ไหนใน6ประการไปถูกถามในกุโบตเหลือ3ในกุโบตถูกถาม3ถามเรื่องอัลเลาะห์ถามเรื่องนบีมุฮัมมัดใช่ไหมถามเรื่องศาสนาวันนี้เราเข้าใจ3เรื่องนี้แค่ไหนท่านทราบไหมว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ที่มหานครมักกะฮ์ตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่บิอะซะฮ์แปลว่าตั้งแต่ปีที่ได้รับการแต่งตั้งจนกระทั่งอพยพซึ่งรวมความในช่วงเวลานั้นคือ13ปี13ปีที่มักกะฮ์เนี่ยไม่ใช่อายุของนบีนะแต่มันคือช่วงเวลาแห่งการเผยแผ่ศาสนา ตั้งแต่อายุเท่าไหร่40ถึง53 13ปีนะ
ตั้งแต่ปีแรกที่ประกาศศาสนาจนถึงปีที่10ไล่เรียงก่อนนะ1ถึง10ไม่มีเรื่องอะไรเลยนอกจากเรื่องอะกีดะห์อย่างเดียว10ปีนะแปลว่าตั้งแต่40ถึง50ตอนอยู่ที่มักกะห์ส่วนปีที่11 12 13มีภาคปฏิบัติถูกสั่งหรือถูกกำหนดให้มุสลิมปฏิบัติเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นคือเรื่องละหมาดเหตุการณ์อิสรามิราชไม่มีข้อยุติที่เป็น 100% ว่านาบีขึ้นไปมิราชและรับวะฮีเรื่องละหมาดปีไหนแต่อยู่ในช่วง11ถึง13 11ถึง13เพราะปีที่10เนี่ยเป็นปีที่นบีบอบช้ำมากปาดรุ่นหลังเรียกปีนี้ว่าเป็นอามุลฮุซน์ปีแห่งความเศร้าโศกนบีไปตออิฟแล้วถูกกระทำอย่างรุนแรงมากนบีกลับมาที่มักกะหลังจากนั้นด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบอย่างหนักของรอซูลุลลอฮ์ที่มีต่อนบีเนี่ยด้วยกับที่ความเมตตาของพระองค์ที่นบีบอบช้ำมามากเหลือเกินยกนบีขึ้นสู่ฟ้าเบื้องบนเลยเป็นวะฮีเดียวที่นบีขึ้นสู่ฟ้าเบื้องบนซิดเราะตุลมุนตาฮาและสูงกว่านั้นเพื่อไปรับวะฮีเรื่องละหมาดส่วนอิบาดะห์อื่นจากข้างบนลงข้างล่างสังเกตมั้ยญิบรีลลงมาแต่เรื่องละหมาดจากล่างขึ้นบนแปลว่านบีอิสเราะจากมักกะฮ์มุกัรรอมะฮ์มาสู่บัยตุลอักซอและจากอักซอขึ้นสู่ฟ้าเบื้องบนเราเรียกการเดินทางในเวลากลางคืนอย่างนี้ว่าอิสเราะและการขึ้นจากข้างล่างสู่ฟ้าเบื้องบนเรียกว่ามิอราจเหตุการณ์นี้จึงเรียกว่าเหตุการณ์อิสเราะหรือมิอราจนั่นแปลว่า3ปีก่อนนบีอพยพฮะเราเรียกช่วงเวลาเหล่านั้นว่าบะอาดัลบิอซะแปลว่าช่วงเวลาหลังจากได้รับการแต่งตั้งและสถาปนาให้เป็นศาสนทูตแล้ว10ปีแรกไม่มีอะไรเจือปนเลยเรื่องอะกีดะห์ล้วนๆเลย10ปีอีก3ปีมีอีกสิ่งหนึ่งเพิ่มขึ้นมาคือฟัรดูละหมาดแต่ในขณะที่ฟัรดูละหมาดถูกประทานลงมาเรื่องอะกีดะห์ก็ไม่ได้ถูกถอดออกไปแปลว่าเพิ่มมาอีกหนึ่งเรื่องไม่ได้แปลว่าอะกีดะห์หยุดแค่10ปี3ปีเรื่องละหมาดคืออะกีดะห์น่ะ13ปีเลยเพียงแต่3ปีหลังนั้นมีละหมาดมาเพิ่มอีกหนึ่งเรื่องเท่านั้นเอง13ปีนะ13ปีเพื่อที่จะขจัดอะกีดะห์ของมุสลิมให้สะอาดเพราะตอนนั้นเนี่ยตอนนบีเริ่มดะอวาเริ่มเผยแผ่ก็มีคนระดับล่างเริ่มเข้ารับอิสลามเพราะคนระดับบนนี่เข้ายากเนื่องจากว่าไงเพราะว่าเขามีพรรคพวกบริวารมีหน้าตาในสังคมการที่จะเปลี่ยนสิ่งที่เป็นหลักความเชื่อเป็นเรื่องยากมากเขาบอกความเชื่อมันตายยากใครก็ตามที่มีความเชื่อฝังมาเนี่ยจะลบล้างออกไปบางคนรักษามันทั้งชีวิตเลยต่อสู้เพราะความเชื่อสงครามเกิดขึ้นเพราะความเชื่อที่ต่างกันท่านว่าจริงไหมสามีภรรยามีปัญหากันเพราะความเชื่อที่ต่างกันตรงนี้เนี่ยถึงบอกศาสนาเนี่ยผู้หญิงจะให้หาผู้ชายเป็นสามีผู้ชายจะหาผู้หญิงภรรยาเนี่ยก่อนจะตรวจเรื่องอื่นตรวจอะกีดะห์ก่อนช่วยดูเรื่องนี้ก่อนเพราะถ้าเรื่องนี้เบาความต่อไปมีปัญหาหมดลองดูเถอะก่อนในขณะดีรักกันเนี่ยยังคุยกันเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องเนี่ยแล้วมันถ้าแต่งไปแล้วเนี่ยยิ่งคุยไม่รู้เรื่องใหญ่ผมบอกให้ฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปลูกฝังว่าเรื่องอะกีดะห์ต้องเป็นเรื่องแรกการเปลี่ยนแปลงประชาชาติอิสลามตั้งแต่ยุคสมัยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอยู่ในยุคซอฮาบะห์ตาบีอีนและอัตบาอุตาบีอีนที่เรียกว่าในยุค300ปีแรกสังคมนั้นที่เป็นยุคทองแห่งประวัติศาสตร์อิสลามนั้นถูกเปลี่ยนแปลงด้วยกับหลักความเชื่อก่อนท่านไปดูได้เลยเมื่อไรก็ตามที่เปลี่ยนความเชื่อให้ถูกต้องหลังจากนั้นวิถีปฏิบัติแห่งชีวิตจะตามมาทันทีแต่ถ้าเราไปเปลี่ยนการปฏิบัติก่อนแล้วความเชื่อยังไม่จำนมเนี่ยจะเกิดคำถาม108เลยเวลาเชื่อเรื่องพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แล้วเชื่อเรื่องพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้วจะไม่สงสัยหรอกว่าอ้าวอาจารย์ทำไมมักเร็บมันมี3ทำไมอิชามี4
ทำไมตะยัมมุมใช้ฝุ่นทำไมไม่ใช่อย่างอื่นนะจริงไหมทำไมอาบน้ำเจนาวาต้องทำแบบนี้คำถามมันจะมีมากเพราะความไม่เชื่อมั่นในหุกมที่ถูกกำหนดโดยพระผู้เป็นเจ้าแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เชื่ออย่างดุษดีทุกอย่างแล้วเวลาเราเชื่ออะไรเนี่ยคนนั้นพูดเราจะฟังเลยจริงไหมบางทีไม่ต้องถามเหตุผลด้วยเพราะความเชื่อของเรามันมีมากกว่าการที่จะไปถามว่าเหตุผลคืออะไรจริงปะแต่เวลาไม่เชื่อแล้วเนี่ยคำถาม108แม้กระทั่งเรื่องที่ไม่น่าจะถามก็ถามด้วยเหตุนี้นบีจึงปลูกฝังอีมานก่อนเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าไหมข้อที่หนึ่งเชื่อไหมว่าสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดเป็นฟารดูเป็นข้อกำหนดทางศาสนาที่เราต้องปฏิบัติสิ่งนั้นล้วนเป็นความดีงามทั้งสิ้นเชื่อเรื่องนี้ไหมเชื่อไหมว่าที่อัลลอฮ์กำหนดเป็นข้อห้ามทั้งหมดสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายและส่งผลเชิงลบต่อชีวิตของเราไม่ว่าจะปัจเจกบุคคลหรือสังคมก็ตามเชื่อไหมถ้าเชื่อในสิ่งนี้จะไม่มีข้อกังขาว่าเพราะอะไรทำไมมันมีพวกอักลานียูนพวกใช้ปัญญาเป็นใหญ่ค้นหาหลักการของอัลลอฮ์โดยการที่ต้องให้สติปัญญายอมรับก่อนแล้วถึงจะปฏิบัติและเชื่อถ้าเอาหลักเกณฑ์นี้เนี่ยจริงๆแล้วดูเหมือนน่าจะถูกนะอาจารย์มันก็ต้องกินกับปัญญาสิผมบอกใช่ไม่มีอะไรไม่กินกับปัญญาที่ไม่กินเนี่ยเพราะปัญญาคุณไม่ใช่เพราะหลักการจริงป่ะเพราะปัญญาของเรามีข้อจำกัดไม่ใช่เพราะว่าหลักการบกพร่องข้อจำกัดของมนุษย์ทั้งความสามารถทางร่างกายความสามารถทางสติปัญญามีข้อจำกัดเราไม่สามารถที่จะด้วยปัญญาอันน้อยนิดและความรู้ของเราเนี่ยไม่สามารถจะเข้าถึงทั้งหมดของหลักการได้ 100% ทั้งหมดหรอกมีบางอย่างที่อัลลอฮ์เก็บไว้เพื่อที่จะบอกให้รู้ว่าข้อจำกัดของเจ้ามันมีเท่านี้นะเพราะถ้าเรากับอัลลอฮ์รู้เท่ากันเนี่ยน่ากลัวสิมันจะต่างกันตรงไหนอ่ะบางอย่างอัลลอฮ์ให้ไว้เพื่ออีมานเหตุผลบอกทีหลังเพื่อจะวัดว่าเราเชื่อจริงหรือเปล่าเพราะถ้าเราเชื่อจริงเนี่ยเราไม่ถามซอฮาบะห์เนี่ยมีคำถามน้อยมากนะกับอัลลอฮ์ไอเราเนี่ยที่มีคำถามเยอะไม่ใช่ว่าเราฉลาดกว่าซอฮาบะห์นะผมบอกให้และไม่ใช่ว่าเราอีหม่านกว่าซอฮาบะห์นะผมบอกให้เพราะเราน้อยกว่าเขาต่างหากที่เราจึงมีคำถามเยอะนบีก็ไม่ได้ห้ามเรื่องถามด้วยผมบอกให้แต่จะต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันมาจากพื้นฐานของคนคนนั้นว่ามีความเชื่อมั่นในอัลลอฮ์แค่ไหนถามเพราะไม่รู้เพื่อจะปฏิบัติแต่ถามเพราะเพื่อที่จะไม่ปฏิบัติมันคนละเรื่องกันนะมันมีคำถามเพื่อที่จะหาเหตุในการไม่ปฏิบัติเยอะโอ้ยังหาเหตุผลทางปัญญาไม่ได้ก็พึ่งเลยไม่ต้องเราตอบผมหน่อยว่าอีชาที่มี4รอกอัตซุบฮ์มี2เนี่ยมันเพราะอะไรเหตุผลทางปัญญาตอบยังไงเรื่องแบบนี้มันหาคำตอบทางปัญญาไม่ได้เพราะมันเป็นอะไรครับมันเป็นอิลมูมันเป็นความรู้มันเป็นคำสั่งที่อัลลอฮ์บอกกับเรามาถึงแม้ว่าจะในทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ก็ตามนั่นคือลักษณะความเข้าใจในระดับหนึ่งเท่านั้นถามว่าเป็นข้อเท็จจริงไหมถ้าอัลลอฮ์ไม่ได้บอกจุดประสงค์จริงๆเนี่ยไม่รู้หรอกแต่พระองค์บอกให้เราทำไงด้วยเหตุนี้ซอฮาบะห์จึงไม่ได้ถามเยอะไม่ใช่เขาโง่กว่าเรานะกระบวนการของมนุษย์ที่พัฒนาจาก40วันที่1 40วันที่2 40วันที่3 40วันที่4จนกว่าจะเป็นมนุษย์เนี่ยเรื่องอยู่ในครรภ์ของผู้หญิงอยู่ในท้องของผู้หญิงในยุคซอฮาบะห์เนี่ยไม่ได้มีการแพทย์ที่จะมาผ่าท้องดูว่าไอ้พัฒนาการของอสุจิเป็นก้อนเลือดจากก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อกับก้อนเนื้อเป่าวิญญาณจนกระทั่ง120วันเนี่ยมันพัฒนามายังไงอ่ะแต่เค้าอีหม่านเขาเชื่อว่าท่านนบีพูดเป็นวะฮีและเขาเชื่อว่าวะฮีนี่มาจากใครมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาที่เขาเชื่ออย่างนี้ถึงแม้ว่าณเวลานั้นปัญญาของเขาเข้าไม่ถึงนะแต่มาวันนี้การแพทย์พิสูจน์ได้แล้วนะว่ามันเป็นจริงในหะดีษบอกว่า120วัน3 42แปลว่า4เดือนฮุกมที่จะถือว่าคนคนหนึ่งเป็นมนุษย์หลังจากที่ได้ถูกเป่าวิญญาณไปแล้ว
จึงมีฮุกกลมฟิกตามมาว่าแปลว่าถ้าคนคนหนึ่งแท้งก่อนช่วงเวลาที่ก่อนจะถึง120วันก่อนจะเป่าวิญญาณนั้นการจัดการศพไม่เหมือนกับคนตายที่เป็นมุสลิมที่เป็นคนปกติที่ตายไม่จำเป็นต้องทำอย่างอื่นเพราะยังไม่อยู่ในเงื่อนไขของความเป็นมนุษย์เขาเอาฮะดีษบทนี้มาเป็นหลักก็เพื่อที่จะให้เราเข้าใจว่าในศาสตร์ของอิสลามนั้นอิสลามล้ำหน้าไปไกลเพราะเป็นศาสนาแห่งอะไรครับเป็นศาสนาแห่งมนุษยชาติอิสลามวางหลักไว้ทั้งหมดมนุษย์เดินตามแต่แปลกไหมคนค้นพบสัจธรรมอิสลามส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช่มุสลิมนะเป็นคนอื่นนั่นเลยแต่เราจะประเภทอันนี้ของเราอันนี้ของเราอันนี้ของเราถามว่าค้นเองไหมไม่เคยเพราะเราเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับนะมุสลิมเราอ่านน้อยศึกษาน้อยค้นน้อยเราจะไม่ค่อยเนี่ยบรรยากาศแบบเนี้ยมีการเรียนการสอนมีการมาพูดคุยเรื่องหลักการเนี่ยผมว่าบางทีเนี่ยมันก็น้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยทั้งปริมาณครั้งน้อยทั้งจำนวนคนเอาลงมานั่งเนี่ยดูอายุกันเท่าไหร่แล้วเนี่ยวัยรุ่นเราไปไหนหมดเนี่ยวันนี้เราวัยรุ่นเราไปอยู่ไหนหมดหนุ่มสาวไปอยู่ไหนหมดแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้มาเติมเต็มทีนี้อะกีดะห์สำคัญยังไงในครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งมูอาซบินญะบัลไปยังยะมันเราทราบดีท่านทราบไหมว่าสิ่งแรกที่นบีมุฮัมมัดได้สั่งกับมูอาซที่บอกท่านกำลังจะไปหาอะฮ์ลุลกิตาบอะฮ์ลุลกิตาบนี่เป็นคนที่เราเรียกชาวคัมภีร์ไงแปลว่าคนเหล่านี้มีฐานเรื่องความรู้โดยเฉพาะยิ่งความรู้ในเรื่องพระเจ้าเพราะไม่ว่าจะเป็นยะฮูดีหรือนอซอรอก็ได้รับคัมภีร์แห่งฟากฟ้าเขาเรียกกุตุบุสมาวียะเตารอตอินจีลเป็นคัมภีร์ที่มาจากฟากฟ้าทั้งสิ้นเลยนบีบอกว่าท่านกำลังจะไปหาคนที่เป็นชาวคัมภีร์ฟัลยะกุลอัวลามาตะดูอุมอิลาอัยยูวะฮิดุลลอฮ์สิ่งแรกที่ท่านจะต้องทำนะสิ่งแรกที่ท่านจะต้องเอาความรู้ไปให้กับพวกเขาคือการที่ท่านต้องเรียกร้องเขาไปสู่การให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอย่างแท้จริงเตาฮีดุลลอฮ์ให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์เรื่องที่นบีส่งดาอีคนแรกที่ไปยังดินแดนอื่นส่งมูอาซบินญะบัลไปยังชาวยะมันที่เป็นอัลกิตาบทั้งนั้นที่คนเหล่านี้รู้เรื่องพระเจ้าแต่กำชับว่าสิ่งแรกที่ต้องไปบอกกับเขาเชิญชวนเรียกร้องทำความเข้าใจคือให้เขาให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์อย่างถูกต้องทำยังไงวันนี้เราอะอัยยูวะฮิดุลลอฮ์เราให้เอกภาพเราเรียนวิชาเตาฮีดวิชาอะกีดะห์วิชาเตาฮีดฟิกฮุลอักบัรเราบอกว่าเราเรียนเรื่องนี้มาวันนี้เรารู้จักอัลเลาะห์ในฐานะที่เป็นพระเจ้าองค์เดียวแค่ไหนในแง่รูบูบียะรู้มั้ยในแง่อูลูฮียะรู้มั้ยในแง่อัสมาวะซิฟาตรู้ไหมในเรื่องสถานะของความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์รู้แค่ไหนในฐานะของการเป็นบ่าวที่ต้องปฏิบัติต่อพระเจ้าเราเรียกว่ารูบูบียะแค่ไหนในความเป็นพระเจ้าในคุณลักษณะและพระนามอันวิจิตรของพระองค์เรารู้แค่ไหนนี่คืออยู่ในหมวดอัยยูวะฮิดุลลอฮ์นะนี่คืออยู่ในหมวดว่าจงให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์เรียกร้องเขาไปสู่การให้เอกภาพอยู่ในเรื่องนี้การที่เราจะรู้จักอัลลอฮ์ได้อย่างแท้จริงจะต้องรู้ในสามองค์ความรู้นี้หนึ่งรู้ในฐานะพระเจ้าเรียกว่าอูลูฮียะสองในแง่ของรูบูบียะแปลว่าในฐานะบ่าวที่จะปฏิบัติต่อพระเจ้าอย่างไรอะไรคือข้อจำกัดที่อัลลอฮ์บอกว่าสิ่งเหล่านี้ต้องทำแก่พระองค์อย่างเดียวนะอย่าทำกับคนอื่นสามจะต้องรู้ว่าพระองค์เป็นอย่างไรไม่ใช่รู้เหมือนไม่รู้มีค่าเท่ากันถามว่ารู้จักอัลเลาะห์ไม่รู้รู้ยังไงไม่ต้องไปสนใจหรอกรู้ก็พอไอ้นี่เค้าเรียกรู้กับไม่รู้เท่ากันไอ้นี่เค้าเรียกว่ารู้กับไม่รู้เท่ากันแปลว่ารู้ต้องรู้สิเพราะอัลเลาะห์บอกกับเราว่าอัลเลาะห์เป็นใครอัลเลาะห์มีซีฟ้าอย่างไรอัลเลาะห์มีมาพระนามอย่างไรต้องรู้ในสิ่งนี้ด้วยเหตุนี้ปราศรัพย์จึงการเอาการเรียนรู้เรื่องอัสมาวะซิฟาตเรื่องพระนามและคุณลักษณะของอัลเลาะห์
เป็นหนึ่งในองค์ความรู้เกี่ยวกับการให้เตาฮีต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเชื่อว่าทีนี้ก็น่าจะเรียนกันเยอะแล้วแหละนะรูบูบียะห์อูลูฮียะห์อัสมาวะซิฟาตศัพท์แบบนี้น่าจะได้ยินกันบ่อยแล้วมั้งวันนี้เราบอกว่าเรารู้จักในฐานะว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอย่างเดียวพอไหมท่านว่าพอไหมท่านรู้ไหมว่าอัลลอฮ์ประณามชาวมักกะว่าเขายังเป็นผู้ที่หลงและไม่เรียกว่าเป็นมุสลิมไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์นะเขารู้จักว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่ความผิดของเขาคือการปฏิบัติต่ออัลลอฮ์ต่างหากแปลว่าในแง่ของอะไรครับรูบูบียะโทษเขาถูกแต่ในแง่อูลูฮียะเขาผิดในแง่รับแปลว่าในแง่ของพระเจ้าว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าที่แท้จริงเนี่ยอันนี้เขาเรียกรูบูบียะส่วนในแง่อูลูฮียะเนี่ยแปลว่าในฐานะของบ่าวที่ต้องปฏิบัติต่อพระเจ้าเขาผิดตรงนี้เพราะเขาเอาจเวตเป็นสื่อกลางในการที่จะนำเขาไปสู่อะไรไปสู่อัลลอฮ์ตะอาลาทั้งที่สิ่งนั้นไม่สามารถลิยุกอริบุลลอฮิอิลลอฮิซุลฟาเอาไปใกล้ชิดเอาสิ่งเหล่านี้นำไปสู่การใกล้ชิดเขาทำผิดข้อนี้ด้วยกับความผิดข้อนี้เนี่ยมันทำให้สถานะของเขาไม่ถูกเรียกว่าเป็นมุสลิมฉะนั้นหนึ่งในแง่ของรับรูบูบียะความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ตะอาลาต้องเรียนรู้ให้ชัดเจน2อูลูฮียะเรียกว่าเตาฮีดุลอิบาดะห์แปลว่าการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ในฐานะของการปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์สังเกตไหมสิ่งที่ไม่อนุญาตนะอันนี้ต้องระวังบางทีมุสลิมไม่ค่อยระวังลักษณะที่เราปฏิบัติต่ออัลลอฮ์แล้วไม่สามารถปฏิบัติต่อบุคคลอื่นได้ในแง่ของอากัปกิริยาเนี่ยไม่ใช่สุญูดอย่างเดียวนะก้มถึงขั้นรุกวะก็ไม่ได้นะเพราะเรารุกวะรุกวะให้ใครเวลาละหมาดนะก้มการให้เกียรติถึงขั้นขนาดรุกวะนี่ก็ไม่ได้เพราะลักษณะนี้ให้กับใครให้กับอัลลอฮ์ให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุญูดเรารู้อยู่แล้วเราจะสุญูดต่อใครไม่ได้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานี่เป็นลักษณะเฉพาะที่บ่าวต้องตระหนักขอการขอนบีบอกว่าอัดดุอาฮุวัลอิบาดะห์นบีบอกการดุอานั้นคืออิบาดะห์แปลว่าเมื่อดุอาเป็นอิบาดะห์ไม่อนุญาตให้เราขอต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากขอต่อองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาวงเล็บไว้นิดนึงในฐานะที่เราก็เรียนกันมาข้ามบวชกับการเรียนมานานแล้วแปลว่าไม่ใช่ทุกการขอที่จะขอต่อใครไม่ได้ต้องขอต่ออัลเลาะห์องค์เดียวสิ่งที่เราขอต่อบุคคลอื่นไม่ได้ต้องจำกัดต่อเฉพาะอัลเลาะห์นั้นต้องเป็นการขอที่ไม่อยู่ในวิสัยที่มนุษย์ทำได้อย่างนั้นบอกอาจารย์ขอตังค์มาไปเรียนหนังสือก็ชีริกกันอย่างนี้ทำไมอธิบายหนิมีปัญหาเข้าใจไหมขอให้มีชีวิตยืนยาวมีใครให้เราได้ไหมไม่ได้อันนี้ไปหาโต๊ะอะไรก็ตามไปหาแชร์คนไหนก็ตามไม่ได้ทั้งสิ้นอ่ะขอให้มีชีวิตยืนยาวผู้ที่ให้คืออัลเลาะห์ขอในสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถไม่มีอำนาจในสิ่งนั้นน่ะห้ามขอสิ่งนี้กับบุคคลอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาขอให้ได้ริซกีฮะมีใครให้เราได้มั้ยมีใครในดุนยานี้นอกจากอัลลอฮ์ที่สามารถจะให้ริสกีเราได้ไหมนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไหนตอบกันหน่อยสิเรื่องนี้อย่าทำหน้างงนะขอไม่ได้เด็ดขาดเลยนะริสกีอยู่ที่อัลลอฮ์ครับเรามีหน้าที่พยายามขยันหมั่นเพียรทุ่มเทแต่ในขณะเดียวกันเจ้าของริสกีคือใครอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องนี้ขอใครไม่ได้จะให้เราร่ำรวยขอให้พ้นภัยบาลาขอคนอื่นได้ไหมไม่ได้การขอแบบนี้แหละถ้าท่านไปขอต่อบุคคลอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์นี่คืออัชชิรกุลอักบัร
นี่คือชิริกใหญ่ไอ้ส่วนขอในสิ่งที่อยู่ในความสามารถที่มนุษย์พึงปฏิบัติต่อกันได้ไม่อยู่ในหมวดนี้แต่ความที่วะเราะความที่ซาลัฟเขาระมัดระวังเนี่ยเขาจะพยายามไม่ขอต่อใครให้มากที่สุดเขาจะกลับไปหาอัลเลาะห์อันนี้คือถือว่าของเขาคือที่สุดละเขาจะไม่พึ่งพิงสิ่งใดเลยอียากะนะอบูดูวะอียากะนัสตาอีนเนี่ยเห็นไหมเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่อิบาดะห์และเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่จะขอความช่วยเหลือเขาจะไม่ปิปากจะเห็นว่าชาวซะลัฟเนี่ยมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าอะลุซุฟะจะอยู่พื้นที่ใกล้ๆบ้านนบีที่เตรียมมาไว้ใครไปที่ละหมาดมัสยิดนบีจะเห็นร่องรอยเวลาเข้าไปทางประตูที่ทางผู้หญิงที่ไปในละหมาดที่อะไรที่เราดอเนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่ยกพื้นสูงมาพื้นตรงนั้นน่ะคืออะลุซุฟะอบูฮุไรเราะห์อยู่ตรงนั้นในคำรายงานบอกว่าอาลูซูฟ้าเนี่ยเป็นคนไม่มีบ้านคนจนแต่ด้วยกับการที่เขาเป็นคนที่ไม่ขอต่อใครเขาถูกมองว่าเป็นคนรวยนั่นนี่เขาไม่มีหรอกแต่เขาจะไม่แสดงความหิวโหยอดอยากหรือความต้องการต่อใครนั่นที่เขาไม่มีบ้านเรือนอยู่นะแต่เพราะเขาที่เขาอยู่ตรงนั้นเพราะอะไรท่านทราบไหมเขาอยากจะอยู่ใกล้ชิดนบีไม่แปลกหรอกอบูฮุไรเราะห์เนี่ยมีชีวิตไม่ได้ยืนยาวมากนะแต่ว่ามีรายงานหะดีษจากอบูฮุไรเราะห์อันดับต้นเลยนะเพราะจะดูทุกอิริยาบถเพราะอยู่ใกล้นบีไงบันทึกหะดีษจากอบูฮุไรเราะห์ถึงได้เยอะไงนั่นคือซอฮาบะฮ์ริฎวานุลลอฮ์อะลัยฮิมอัจมะอีนที่เขาเป็นอย่างนั้นทีนี้กลับมาเรื่องของเราสิ่งแรกเลยที่ท่านที่เราจะต้องศึกษาร่วมกันและทำความเข้าใจและอย่าหยุดศึกษาการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานี่เป็น1ใน6นะแล้วเรื่องมะลาอิกะห์ล่ะเรื่องนบีล่ะฮะเรื่องคัมภีร์ล่ะเรื่องวันอาคิเราะห์ล่ะเรานี่คือหลักอีมานที่จะต้องศึกษาเรียนรู้อย่างละเอียดท่านจะต้องไม่เมื่อ10ปีก่อนรู้เรื่องนี้เท่านี้วันนี้ก็รู้เท่าเดิมเนี่ยแปลว่าไม่ได้เรียนเพิ่มเลยจริงไหมเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดที่ท่านต้องเรียนทั้งเชิงกว้างและเชิงลึกแล้วต้องเรียนเป็นระบบแปลว่าต้องศึกษาต่อเนื่องแค่เตาฮีด3อย่างเนี่ยรูบูบียะอูลูฮียะอัสมาวะซิฟาตท่านเชื่อไหมว่าความเชื่อแค่นี้เนี่ยแบ่งมุสลิมออกเป็นฟิรอกออกเป็นกลุ่มๆมากมายเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความเชื่อในเรื่องอัสมาอ์วะซิฟาตเรื่องพระนามและคุณลักษณะของอัลเลาะห์ใช่มั้ยมียะมียะมีมุอ์ตะซิละมีอาชาอิเราะห์เต็มไปหมดเลยเห็นมั้ยปัญหาคือเรารู้มั้ยว่าคนเหล่านี้ที่แตกออกเป็นกลุ่มอย่างนี้มาจากฐานความเชื่อที่ผิดเพี้ยนอะไรเขาเชื่อแบบไหนจึงเรียกแบบนี้เขาเชื่อแบบไหนจึงไม่อยู่ในกลุ่มที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่รอดพ้นทำไมความเชื่ออะไรที่ทำให้เขาต้องตกอยู่ในสภาวะแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่ต้องศึกษาครับวันนี้ก็ปูเอาไว้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเจ้าภาพค่อยไปเก็บทีหลังเนาะเพราะเราจัดการเรียนการสอนอยู่บ่อยอยากจะให้มีสิ่งนี้เรื่องอะกีดะห์เป็นปฐมบทแห่งวิชาการที่มุสลิมทุกคนต้องรู้อย่างแน่นแฟ้นผมบอกก่อนอย่าลืมนะอิบาดะห์เราจะไม่ถูกตอบรับถ้าอะกีดะห์เราไม่ถูกต้องท่านว่าจริงไหมผมเคยชอบยกตัวอย่างคนที่เก่งคณิตศาสตร์เนี่ยผลบุญอัลเลาะห์ให้เนี่ยจะเป็นทวีคูณนะไม่ใช่เป็นบวกนะ1เป็น2 2เป็น3ไม่ใช่นะ1เป็น10 10เป็นจำนวนมากมายงั้นสูตรคณิตศาสตร์ที่เอามาใช้ดีที่สุดคือหลักการคูณถ้าตัวต้นเป็น0ตัวที่เอามาคูณเป็นเท่าไหร่ก็ตามผลได้เท่าไหร่โอเคท่านรู้ไหมว่าตัวต้นคืออะไรคืออะกีดะห์ถ้าอะกีดะห์เป็น0ให้ตัวที่เอามาคูณมากเท่าไหร่ก็ตามแต่ผลลัพธ์คือ0 100 1,000 10,000 100,000 1ล้าน20ล้าน100ล้านตัวเลขเยอะมากแต่มาคูณ0มันจะได้ศูนย์เพราะฐานของท่านไม่มีตัวรองรับ
แปลว่าอะกีดะห์ของเราถ้าไม่สะอาดบริสุทธิ์ไม่ถูกต้องให้อิบาดะห์มากแค่ไหนก็ตามแต่ที่สุดท่านจะเหลือศูนย์เพราะตัวคูณท่านมันไม่มีอ่ะมันไม่มีท่านจะได้คะแนนยังไงอ่ะฐานเป็นศูนย์ด้วยเหตุนี้บรรดามุชริกีนกุฟาร์เขาทำความดีอัลลอฮ์ตอบแทนเฉพาะดุนยาไปในอาคิเราะห์เป็นศูนย์ครับแปลว่านรกล้วนๆอันนี้เราพูดในแง่ของหลักการของเรานะว่ามุชริกีนกาเฟรมุชริกีนความดีอัลลอฮ์ยุติธรรมฮะความดีที่เขาทำที่เป็นความดีพื้นฐานการช่วยเหลือคนยากคนจนเรื่องช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากอันนี้เป็นความดีใครทำก็เป็นความดีฮะอิสลามไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้ต้องมุสลิมทำอย่างเดียวแต่ความดีเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์จอบแทนคนเหล่านี้เฉพาะในดุนยาเขาได้สิทธิ์ของเขาไปแล้วแต่ห้วงเวลาที่สำคัญที่สุดของชีวิตที่เขาพึงจะได้รับและมันเป็นชีวิตที่นิรันดร์คือชีวิตในโลกหน้าเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์เขาผิดข้อเดียวเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์เขาไม่รู้จักอัลลอฮ์อย่างแท้จริงวันนี้ย้อนกลับมาถามเรานิดนึงเรารู้จักอัลลอฮ์เหมือนนบีรู้จักอัลลอฮ์ไหมเรารู้จักอัลลอฮ์เหมือนซอฮาบะห์รู้จักอัลลอฮ์ไหมเรารู้จักอัลลอฮ์เหมือนบรรดาซาลาฟุสซาและรู้จักอัลลอฮ์ไหมถ้าไม่ต้องตรวจสอบใหม่นะว่าที่ไม่เหมือนคืออะไรเพราะมันมีสองอย่างครับไม่เหมือนเนี่ยไม่เขาผิดก็เราผิดแหละเรื่องนี้เรากล้าพูดไหมว่าเราถูกกว่าเขาฮะไม่เป็นไรเราเนี่ยน่าจะดีกว่านบีนะกล้าพูดไหมอักีดะห์ของเราเนี่ยแน่นกว่าถึงนบีนะอูซุบิลลาห์เป็นไปไม่ได้แปลว่าถ้าเราไม่เหมือนนบีเนี่ยโจทย์คำตอบนี้มีคำตอบข้อเดียวคือเรามีปัญหาครับเพราะนบีคืออัลลอฮ์ที่เป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ยอมรับแล้วว่าชีวิตของเขาถูกต้องสมบูรณ์อัลยอมอักมันตุละกุมดีนะกุมอัตมัมตุอะลัยกุมนิอามะตีวะรอดีตุกุมอิสลามมะดีนะห์อายะห์นี้ตอกย้ำถึงสิ่งที่เป็นศาสนาและภารกิจของนบีนั้นสมบูรณ์แล้วปัญหาคือวันนี้เราต้องเอาสิ่งที่นบีเชื่อเป็นตัวเทียบเรารู้จักอัลลอฮ์ยังไงนบีรู้จักอัลลอฮ์อย่างไรนบีรู้จักอัลลอฮ์ในแง่รูบูบียะห์อย่างไรในแง่อูลูฮียะห์อย่างไรในแง่อัสมาวะซิฟาตอย่างไรเราเหมือนหรือต่างกับที่นบีรู้นบีรู้อีหม่านในเรื่องของคัมภีร์ในเรื่องของอะไรครับเรื่องของนบีเรื่องของวันอาคิเราะห์เรื่องของการกำหนดสภาวะอย่างไรนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องศึกษาและต้องไม่หยุดศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมั่นคงและเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริงคือการเปลี่ยนแปลงหลักความเชื่อเป็นฐานแรกของชีวิตในเนี้ยถ้าเราเชื่อในอัลลอฮ์ตะอาลาอย่างแท้จริงโดยไม่มีข้อกังขาอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์กำหนดเป็นฟัรดูมาเราจะน้อมรับโดยไม่มีข้อสงสัยทั้งสิ้นท่านว่าจริงป่ะเพราะเราเชื่อว่าทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาและกำหนดเป็นวาญิบหรือส่งเสริมให้ทำสิ่งนั้นย่อมเป็นสิ่งดีงามสำหรับชีวิตเราจริงไหมอัลลอฮ์ไม่กำหนดสิ่งที่เป็นอันตรายกับชีวิตเรานะแต่ทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามไม่ให้เรากระทำหรือส่งเสริมให้เราออกห่างผมพูดอย่างนี้เพื่อจะได้คุมในโครงสร้างของวิชาการเนาะสิ่งที่อัลลอฮ์บอกให้เรากำหนดให้เราทำเป็นวาญิบสิ่งนั้นเขาเรียกว่าฟัรดูหรือวาญิบส่งเสริมให้ทำเขาเรียกว่าซุนัตสองสิ่งนี้ย่อมเป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับชีวิตไม่ว่าสมองเราสติปัญญาเราจะค้นหาเจอหรือไม่ก็ตามให้เชื่อว่านี่คือสิ่งที่ดีงามสำหรับชีวิตแต่ในหมวดที่ให้ห้ามไม่ให้เราปฏิบัติหรือส่งเสริมให้ออกห่างได้แก่ฮารามกับมักรุห์ฮารามนี่คือให้เรายุติมักรุห์แปลว่าทิ้งดีกว่าทำแปลว่าทั้งในหมวดห้ามและส่งเสริมให้ออกห่างแปลว่าสิ่งนั้นย่อมเป็นอันตรายและเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับชีวิต4อย่างเลยนะ
1 2ฟารดูซุนนะฮารอมมักรูห์มีอยู่อันนึงอยู่ตรงกลางทั้งหมด5หมู่บ้านหมู่บ้านเนี่ยไม่เกี่ยวกับบุญบาปไม่เกี่ยวกับส่งเสริมหรือว่าไม่ส่งเสริมแต่หมู่บ้านเปิดไว้กว้างๆท่านรู้ไหมความระมัดระวังของซะลาฟุศอลิฮ์เนี่ยฟูดูลาตฟิลมุบาฮาตสิ่งที่เกินความจําเป็นในสิ่งมุบาห์เขายังบอกเลยว่ามันจะเข้าข่ายไม่ดีความที่เขาระวังเยอะไปสำหรับมุบาฮาตก็ต้องระวังมันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าสนใจในสิ่งที่อะไรในสิ่งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับชีวิตมินฮุสนีอิสลามมินมาริตารกูฮูมาลายะอันนี้ส่วนหนึ่งจากความงดงามของมุสลิมส่วนหนึ่งจากความงดงามของอิสลามในบุคคลคนหนึ่งคือการละทิ้งสิ่งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับชีวิตเขาของที่เป็นมูบาบางอย่างเกินไปก็ไม่ได้เป็นประโยชน์จริงไหมเขาถึงบอกว่านี่คือความงดงามส่วนหนึ่งของความงดงามในชีวิตเนี่ยมูบานะแต่เกินไปในมูบาก็แปลว่าบางทีก็ต้องมาทบทวนเหมือนกันสลับเนี่ยบรรดาสลับผู้สอนและเขาระวังแม้กระทั่งเรื่องนี้งั้นไม่ต้องไปถามเรื่องใช้ส่งเสริมให้ทำห้ามส่งเสริมให้ทิ้งขณะที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเขายังระวังเลยแต่ยุคเรานี่มันแปลกเนาะไอ้ที่ใช้ 100% เนี่ยไม่ค่อยถามเลยนะไปถามไอ้ที่ห้ามได้ไหมแล้วเราชอบเข้าไปในส่วนที่เป็นมุชตาบะฮาตข้อเคลือบแคลงสงสัยไอ้ส่วนที่ชัดเจนฮาลาลใบยินฮารอมใบยินเนี่ยเราไม่ค่อยสนใจอะตรงกลางที่มันอยู่ในข้อเคลือบแคลงสงสัยเรามักจะพยายามขุดคุยว่าเอ้ยแล้วมันจะเป็นยังไงหรือบางคนบอกไม่เป็นไรทำไปก่อนเถอะเผื่อทฤษฎีเผื่อนี่อันตรายเนาะศาสนาไม่มีเผื่อทำนะผมบอกท่านเพราะศาสนาให้สูตรไว้ว่าของคุมเคือสงสัยเท่ากับของฮารามวะมันวะกออะฟิชุบูฮาตวะกออะฟิลฮารอมใครก็ตามที่ทำสิ่งที่เคลือบแคลงสงสัยเท่ากับเขาทำสิ่งที่เป็นของฮารอมเท่ากับฮารอมนะไม่ใช่เท่ากับฮาลาลนะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเรื่องหลักที่อยากจะปูพื้นฐานและผมเชื่อว่าสิ่งนี้เราต้องเรียนกันต่อเนื่องไหนๆที่นี่ก็จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบอยู่แล้วเนี่ยท่านมีหนึ่งในหมวดวิชาที่เป็นโครงสร้างหลักเพราะวิชาเนี่ยเป็นตัวตัดสินนะว่าสิ่งที่ท่านจะทำต่อไปมันเป็นตัวตั้งของหลักคณิตศาสตร์ที่จะเป็นภาคผลที่เพิ่มขึ้นหรือว่าเป็นศูนย์แค่เป็นศูนย์ก็อันตรายแล้วบางคนไม่ใช่ศูนย์อย่างเดียวติดลบอีกทั้งหากอันนั้นยิ่งไปกันใหญ่เลยตอนนี้เรื่องนี้เรื่องอักีดะห์เป็นเรื่องหลักที่อยากจะให้ท่านนั้นได้เรียนอยู่แล้วก็พัฒนาไปให้มากท่านอย่าบอกนะว่าวันนี้ฉันเรียนจบทุกมิติของอักีดะห์แล้วพอแล้วใสปิ้งเลยของฉันเนี่ยอย่าเพิ่งสรุปตรงนั้นฮะเพราะมีหลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้ศึกษาไปด้วยกันนะคิดว่าก็วันนี้ก็น่าจะใช้เวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะสมควรแก่เวลาเนาะก็คงได้มีโอกาสมาพบกันในโอกาสต่อไปนะครับคงใช้เวลาเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เชิญครับเชิญครับโอเคคำถามนี้ดีมากเลยคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะคืออย่างนี้หลายคนเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วก็คำถามคือเขาเนี่ยมาเป็นมุสลิมแต่ว่ามีพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วที่เขาไม่ได้เป็นมุสลิมคำถามคือเราจะทำอะไรได้บ้างให้กับเขาเหล่านั้นถึงแม้ว่าเขาจะไม่ต่อต้านในประเด็นคือเขาไม่ได้ต่อต้านเขามีชีวิตอยู่เขาไม่ได้ต่อต้านเพียงแต่เขาไม่ได้เสียชีวิตไปในกะลิมะชะฮาดะคือละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างแรกเลยอันนี้อย่างแรกเลยด้วยกับกฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ตั้งมาเนี่ยเขาไม่ได้เสียชีวิตในสภาพที่เป็นมุสลิมนี่คือข้อที่1 นะเมื่อเขา
เสียชีวิตในสภาพที่ไม่ได้เป็นมุสลิมสิ่งที่เป็นข้อกำหนดที่ศาสนาบอกแปลว่าเราจะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะขออภัยโทษในบุคคลคนนั้นที่จะได้รับสิทธิ์เลยเพราะอัลกุรอานได้ยืนยันสิ่งนี้ไว้อย่างชัดเจนแม้กระทั่งมารดาของนบีเองนะวันที่ท่านไปหาท่านก็บอกว่าขออนุญาตต่ออัลเลาะห์ให้ไปเยี่ยมได้ไหมคือความรู้สึกคิดถึงเนาะไปได้แต่การที่จะขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ไม่ได้รับสิทธิ์นั้นก็ต้องยอมรับว่านี่คือสิ่งที่เป็นเราทำได้เท่าที่สิ่งที่อัลเลาะห์เปิดโอกาสให้ทำส่วนหลังจากนั้นเป็นพระประสงค์ของอัลเลาะห์ละเราไม่ก้าวล่วงในสิ่งที่เป็นอำนาจของพระองค์แต่เรากำลังพูดในสิ่งที่เป็นสิ่งที่อยู่ในกรอบที่มนุษย์คนหนึ่งพึงทำได้เท่านี้แต่นอกเหนือจากนั้นเป็นอำนาจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเราไม่ร่วงรู้ว่าจะเป็นเช่นไรเราก็ได้แต่ว่าขอให้อัลลอฮฺทรงเมตตาเราและก็บ่าวของพระองค์ทั้งหมดส่วนว่าเป็นอย่างไรนั้นเป็นอำนาจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มันเหนือกฎเกณฑ์ที่เราจะต้องไปขอลูกไปโทษหรือขอพยาโทษในลักษณะนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านยังมีชีวิตอยู่การทำดีต่อพ่อแม่ที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมเป็นหลักการนะครับอย่าทิ้งขว้างท่านอย่าละเลยคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่มนุษย์คนหนึ่งพึงมีกับอีกคนหนึ่งคือการที่ลูกปฏิบัติดีต่อพ่อแม่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามต้องทำดีกับเขาเพียงแต่การทำดีนั้นต้องไม่เป็นเหตุที่ทำให้เราละเมิดคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทำดีขั้นพื้นฐานได้เราช่วยเหลือเยี่ยมเยียนท่านป่วยไปเยี่ยมและที่สำคัญเงินขอดุอาจากอัลลอฮฺว่าให้ท่านได้รับทางนำก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตให้ท่านเป็นคนที่ได้มีโอกาสกล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮก่อนที่วิญญาณจะออกจากร่างคุณธรรมทั้งหมดที่เราสามารถปฏิบัติต่อพ่อแม่เราทำได้หมดมีเงื่อนไขเดียวเท่านั้นที่สิ่งนั้นจะต้องไม่เป็นเหตุที่ทำให้เราฝ่าฝืนคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้านอกนั้นทำได้หมดแล้วที่สำคัญท่านขอให้เขาอยู่ในทางนำอัลลอฮ์เปิดหัวใจให้เขาเป็นมุสลิมได้ครับแล้วก็อย่าหยุดขอครับอย่าหยุดขอเห็นอบูตอลิบไหมช่วยนบีมาตลอดเลยนะในที่สุดก็ไม่ได้เป็นมุสลิมแน่นอนเรากำลังพูดถึงขอบเขตที่เราพึงปฏิบัติได้นอกเหนือกว่านั้นเป็นอำนาจของอัลลอฮ์ซึ่งเราไม่ก้าวล่วงถือว่าเป็นอำนาจของพระองค์แล้วเราก็ให้เป็นอำนาจของพระองค์แต่ถ้าถามในหมวดของความเป็นมนุษย์เราทำได้เท่านี้ครับคำถามของพี่น้องต่อมานะครับพี่น้องถามว่าเวลาละหมาดตะฮัจญุดเราสามารถเปิดอัลกุรอานได้ไหมครับหมายความว่าอ่านตามเหรอฮะอ๋อหมายถึงเปิดนี่หมายถึงเปิดยืนในกุรอานได้อนุญาตฮะอนุญาตในการที่คือละหมาดที่เป็นซุนนะหรือละหมาดตะฮัจญุดนั้นสามารถถือมุสฮับในการที่จะยืนอ่านตามมุสฮับตามอัลกุรอานได้นะครับไม่ได้ครับเพราะดูไม่ได้เพราะดูเอาส่วนที่เป็นฟักเราะมาตะยัสซะรมินัลกุรอานให้อ่านในสิ่งที่ง่ายๆสำหรับท่านทีนี้ในการละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยเราเป็นเวลาส่วนตัวเราอยากจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ให้ยาวๆให้นานๆไอ้ขั้นจะอ่านที่จำมันก็จำกุญยากุญฮุวัลลอฮ์มันก็วนเวียนอยู่ 3-4 ต้นนี่แหละมันก็จะสั้นเกินไปฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยการเปิดมุสฮับแล้วก็อ่านไม่ถือเป็นความผิดมีแนวปฏิบัติตั้งแต่ไอชะไล่ลงมาเลยครับครับผมคำถามต่อมาครับพี่น้องถามว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าการตะวัดตัวของเราตอบครับโอ้ดีมากอันนี้คำถามดีนี่เนาะอัลลอฮ์ให้เงื่อนไขไว้อัลลอฮ์ให้เงื่อนไขเงื่อนไขจะเป็นสิ่งที่จะบอกให้รู้ว่าเราอยู่ในเงื่อนไขของคนที่อัลลอฮ์ตอบรับ1 อย่างแรกที่เป็น1ในเงื่อนไขเลยคือเรารู้สึกเสียใจต่อการกระทำความผิดนั้นหรือไม่ความเสียใจเป็นเรื่องสำคัญนะไม่ใช่ทำความผิดแล้วอัสซอฟิรุลลอฮ์แล้วยังยิ้มแฉ่งแปลว่าอะไรครับแปลว่า1เราต้องเสียใจต่อสิ่งนั้นรู้สึกว่ามันเป็นความผิดมันเป็นสิ่งที่เราไม่น่าทําสิ่งนั้นเลยแล้วอันที่2ต้องตั้งใจว่าเราจะไม่กลับไปทําอีกแล้วต้องตั้งใจเลยนะอันนี้เรียกว่าเตาบะตันนะซูฮา
นี่คือเตาบ้าที่ส่งผลที่จะทำให้อัลลอฮ์รับการลงโทษหนึ่งเสียใจสองตั้งใจที่จะไม่จับไปทางอีกสามต้องหยุดการกระทำนั้นณนาทีนั้นเป็นต้นไปหยุดเลยนะไม่ใช่ซื้อหวยเสร็จแล้วไม่ถูกแล้วอัสตัฆฟิรุลลอฮ์พอใกล้หวยออกเอาใหม่อัลลอฮ์ขอครั้งเดียวพอเดี๋ยวถ้าถูกเนี่ยหยุดละพอผิดไม่ได้ปุ๊บอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อันนี้ไม่ต้องถามเลยมันแปลว่าเราอะไรครับเรายุติมันเพราะเราทำไม่ได้ไม่ใช่ยุติมันเพราะสำนึกว่าเราไม่ทำมีสองเรื่องนะสมมติว่าในกอเนี่ยตั้งใจจะไปลักของในขอปรากฏว่าไปแล้วเนี่ยเขาจับได้ว่าจะไปลักเขาไม่สามารถลักได้กลับมาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ไอเนี่ยที่ไม่ได้ลักเนี่ยเพราะอะไรเพราะไม่สามารถทำได้ไอคนประเภทเนี่ยเตาบ้าวันนั้นน่ะเดี๋ยวก็ลืมละเดี๋ยวมีช่องก็ทำใหม่แต่คนที่เตาบ้าเครื่องหมายหนึ่งคือถึงแม้ว่าเขาจะทำมันได้เขาก็จะไม่ทำมันเพราะเขารู้สึกเสียใจและรู้ว่านั่นคือความผิดนี่เป็นอะไรไหมนี่เป็นอะไรไหมที่ไม่ทำไม่ใช่เพราะทำไม่ได้แต่เพราะเขาเลือกที่จะไม่ทำถึงแม้ว่าเขาจะทำได้ก็ตามนี่เป็นเครื่องหมายของการเตาบ้าที่สำคัญเนาะแล้วก็กล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ตะอาลาถ้าเป็นฮักกุลอาดัมนี่เป็นฮักกุลลอฮ์ถ้าเป็นฮักกุลอาดัมท่านจะต้องคืนสิทธินั้นแต่เจ้าของของเขาหรือขอให้เจ้าของนั้นยกหรืออภัยในสิทธินั้นที่เราละเมิดอันนี้เป็นฮักกุลอาดัมแต่ถ้าเป็นฮักกุลลอฮ์ก็คือ4ประการที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นถ้าท่านอยู่ในคุณสมบัติ4ข้อนี้ไม่ใช่1ใน4นะต้อง4ครบนะอินชาอัลลอฮ์การเตาบ้าของท่านแล้วการเตาบ้าสิ่งที่ตามมาคือพฤติกรรมสิ่งที่เป็นเครื่องหมายว่าเราเตาบ้าแปลว่าเราจะไม่กลับไปทำสิ่งเหล่านั้นอีกพฤติกรรมหลังเตาบ้าต้องเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวกนะไม่ใช่เปลี่ยนไปในทางลบนะไม่ใช่ช่องนี้ไม่ได้หาช่องนี้ช่องนี้หาไม่ได้ช่องนี้เตาบ้าทีละช่องเลยตอนนี้บอกที่เตาบ้านี่เพราะไอ้ช่องนี้ไม่มีโอกาสช่องนี้ไม่มีโอกาสก็เลยหาทางไม่ใช่ถึงแม้ว่าเราจะมีโอกาสก็ตามแต่เราจะไม่ทำมันอีกเพราะเราสำนึกว่านั่นคือความผิดอย่างนี้อินชาอัลลอฮ์นะครับก็มาถามว่าชิริกคืออะไรอัชริกุบิลละหมายถึงการตั้งภาคีคำว่าตั้งภาคีแปลว่าเราเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นมักลูกไปอยู่ในสิ่งที่เป็นคุณลักษณะของพระเจ้าเช่นพึ่งพาอัลลอฮุสซะมัดอัลลอฮ์มีซิฟาคืออัลลอฮ์เป็นที่พึ่งเสมอเราเอาสิ่งอื่นที่เป็นมักลูกมักลูกแปลว่าสิ่งที่ถูกสร้างไปอยู่ในคุณสมบัติของคอลิกของพระผู้ทรงสร้างอันนี้แปลว่าชิริกต่ออัลลอฮ์ฉะนั้นเราในแง่ของพระเจ้าก่อนในแง่ของรูบูบียะเอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงต่ออัลลอฮ์แปลว่าอัลลอฮ์มีสถานะพระเจ้าอย่างไรเราเอาสิ่งอื่นที่เป็นมักลูกมาอยู่ในซิฟะในคุณลักษณะของพระเจ้าด้วยในแง่ของการเป็นรับเป็นพระเจ้านี่คือชิริก2ในแง่ของภาคปฏิบัติอันนี้ก็ชิริกนะเราเรียกว่าอูลูฮียะแปลว่าเราปฏิบัติต่ออัลลอฮ์อย่างไรเราก็ปฏิบัติต่อสิ่งอื่นเหมือนกันไม่ได้สิ่งใดที่ทำเฉพาะอัลลอฮ์จะทำต่อสิ่งอื่นไม่ได้ผมยกตัวอย่างเรื่องขอดุอาแล้วกันเรื่องใกล้ตัวเลยดุอาที่เราขอเนี่ยขอให้มีริสกีขอให้อายุยืนขอให้บาลาออกจากชีวิตของเราขอเหล่านี้เนี่ยต้องขอต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวนะเพราะซีฟัตร่ำรวยอยู่ที่อัลลอฮ์จริงป่ะอัลลอฮ์คือมีซีฟัตร่ำรวยอัลกานีข่าวความร่ำรวยของอัลลอฮ์ไม่มีวันหมดอัลฮัยลายามูตอัลลอฮ์ทรงเป็นไม่ตายลักษณะของความบกพร่องจะไม่เกิดขึ้นกับอัลลอฮ์อย่างเด็ดขาดนั้นความสมบูรณ์แห่งความเป็นพระเจ้าอยู่ที่พระองค์ไม่พึ่งพาใครแต่พระองค์เป็นผู้ที่ได้รับการพึ่งพาวันนี้เราเอาสิ่งอื่นมาอยู่ในลักษณะของอัลลอฮ์และเราปฏิบัติต่อสิ่งนั้นเหมือนกับที่เราปฏิบัติต่ออัลลอฮ์ในสิ่งที่เป็นลักษณะเฉพาะของพระองค์นั่นคือชิริกต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอันนี้ให้ออกห่างนี่คือชิริกุลอักบัรชิริกใหญ่ชิริกเล็กยกตัวอย่างนิดเดียวริยาชิริกุลอัสกอรชิริกเล็กต
ตื่นละหมาดตะฮัจญุดแหละละหมาดยุดเป็นของดีเนาะแต่ว่าเวลาตื่นแล้วก็เปิดหน้าต่างกว้างๆเผื่อว่าคนข้างบ้านจะได้เห็นว่าเราตื่นละหมาดยามดึกแล้วก็เช้ามาก็เงี่ยหูฟังว่ามีใครจะพูดถึงเราไหมว่าโอ้คนนี้มันดูสิอ๋อเปิดหน้าต่างมาเนี่ยเห็นทุกวันเลยยืนละหมาดอยู่กลางคืนดึกๆไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยเป็นความดีแต่สิ่งที่มันมาลบความดีคือความที่เราอยากได้รับการชมเชยจากบุคคลอื่นหรืออยากให้เขาเห็นในสิ่งที่เราทำพังเลยอุตส่าห์ตื่นยามดึกละหมาดก็นานแต่ว่าไม่ได้อะไรเลยเพราะจุดประสงค์ไม่ได้ทำเพื่ออัลเลาะห์แต่เราทำเพื่อคนข้างบ้านจะได้ชมเราว่าโอ้คนนี้เคร่งครัดปฏิบัติอันนี้เรียกว่าชิกุลอัสกอรอันนี้เป็นชิริกเล็กนะแต่เป็นชิริกเล็กที่ไปทำลายสิ่งที่เป็นความดีที่เราพึงได้รับอันนี้น่ากลัวนะก็ต้องระมัดระวังกันในสิ่งนี้บางทีเรื่องนี้มันแวบมาเหมือนกันนะว่าชัยฏอนนี่มันใกล้ชิดเรานะบางคนอาจารย์แล้วมันแวบมาเนี่ยแวบมาก็สลัดมันทิ้งซะบางทีมันมีเหมือนกันแหละอ้าวบางคนไม่บางคนอ่านกุรอานเพราะมากเลยเขาเชิญมาเป็นอิหม่ามอาจารย์มาเป็นอิหม่ามหน่อยไอตอนระหว่างจะเข้าไปนี่มันต้องตรวจสอบตัวเองเนี่ยว่าที่ฉันไปเป็นเนี่ยเพราะอยากจะได้ฟังว่าโอ้โหมาอ่านกุรอานอยากจะยืนละหมาดทั้งคืนเนี่ยคือไอความชมความรู้สึกแบบนี้มันแวบได้แต่เราต้องสลัดทิ้งเลยไม่ได้ฉันมาทำในฐานะที่จะเป็นอิหม่ามให้กับคนที่ละหมาดได้มีการคูชัวเพราะการฟังกุรอานดีๆเพราะในการยืนละหมาดมันทำให้มีตะมะอันนี้นะมันทำให้สงบนะไม่ใช่อ่านเหมือนเดินบนหนามอย่างเงี้ยไอ้คนอ่านก็ลุ้นคนฟังก็ลุ้นมันจะจบลงยังไงเนี่ยมันงั้นถ้าเราเนียดในสิ่งเหล่านี้เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาไม่มีริยะไม่มีซุมอะห์ไม่มีตะกับบรแปลว่าชิริกทั้งหลายจะไม่เข้ามาสู่ชีวิตของเราเลยเวลาจะทำอะไรก็ตามพี่น้องให้เหลืออัลเลาะห์องค์เดียวพอให้เหลืออัลเลาะห์องค์เดียวพอแล้วถ้าเราเหลืออัลเลาะห์องค์เดียวเราจะเหลือทุกอย่างแต่ถ้าเรามีทุกอย่างแต่ไม่มีอัลลอฮ์เราจะเสียทุกอย่างเลยเราจะเสียทุกอย่างนะครับผมแค่นี้เนาะครับผมเอาแค่นี้แล้วกันเดี๋ยววันหลังมาบรรยายไม่มีอะไรพูดครับลาอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์